ฟ้าผมเป็นใจญาติโยมจะได้ไปร่วมกันจุดประทีปแล้วก็บูชาพระเจดีย์ที่พวกเราได้ไปร่วมกันพัฒนาตอนเช้าแต่วันนี้ประสงค์สมณเณรวัดยางกวงร่วมกับวัดตับไทยไปกันเองฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายก็ตอนเย็นก็จะได้ไปร่วมกันไม่ใช่ตอนเย็นนะตอนดึกตอนค่ำหลังจากเวียนเทียนเสร็จอีกทีนึงก็จะได้ไปร่วมกันที่พระเจดีย์ร้างใกล้ๆกับเชียงใหม่เกรดซึ่งก็สัปดาห์หน้าหรือว่าวันพระหน้าก็เราจะเวียนไปเจดีย์หนึ่งวัดลาวเลียงซึ่งก็จะเป็นเจดีย์ร้างใกล้ๆบริเวณวัดของพวกเราและบัดนี้ได้สมัยอันเป็นมงคลดีจะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นต้องอัดเบาๆนะลูกอย่าเสียงดังลูกอย่าเสียงดังรบกวนการสวดมนต์ตั้งใจนั่งดีๆมานั่งใกล้ๆพระอาจารย์ก็ได้อย่าไปวิ่งเล่นผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลด้วยเพื่อความสำรวมกายวาจาใจเพราะว่าพวกเราทุกคนเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะต้องตั้งใจนะครับบัดนี้ได้มงคลสมัยแล้วจะได้นิมนต์สมณเณรชาญโณรใจหานซึ่งวันนี้เจริญอายุได้19ปีวันนี้วันคล้ายวันเกิดของลูกเณรเพราะฉะนั้นนิมนต์ลูกเณรชาญโณรกราบองค์พระเจดีย์แล้วก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยลูกเณรชาโนนนี้ถือได้ว่าเป็นสมณเณรอีกรูปหนึ่งที่เป็นกองทัพธรรมประจำวัดยางกวงของเราได้คอยสนองงานลูกเณรชาโนนติดตามพระอาจารย์มาตั้งแต่วัดยางกวงยังไม่มีอะไรญาติโยมก็คงจำได้วันนี้อายุ19ปีแล้วพวกเราก็ร่วมกันให้พรลูกเณรขอให้นำครองพระกาสาวพัสไปนานๆจะได้ช่วยกันค้ำชูดูแลพระพุทธศาสนาส่วนตัวของลูกเณรนั้นก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นผู้นำหลายอย่างอย่างที่ญาติโยมเห็นเวลาท่านอาจารย์ไม่อยู่ก็ช่วยที่จะดูแลการสวดมนต์ทำวัดตลอดจนถึงนำเดินจงกรมปฏิบัติทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้พาไปปล่อยปลาที่แม่น้ำแม่ปิงตรงค่ายกาวิระก็บุญมาฝากญาติโยมพวกเราทุกท่านทุกคนด้วยวันนี้เมื่อลูกเณรได้อธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วพวกเราทุกคนจะได้ตั้งใจ
Bye.
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และอัตตกิลมัฏฐานุโยค
การประพฤติวัดปรมาตนให้ลำบากที่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ของอริยชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่เข้าไม่ถึงเกี่ยวข้องส่วนสุดตรงสองอย่างนั้นตถาคตได้ตรัสรู้พิเศษแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้พิเศษแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์นั้นเป็นไฉนคืออะไรบ้างก็คืออริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าวชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาดังกล่าวนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้พิเศษแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้อยากเป็นอริยสัจคือทุกข์ได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่จักเป็นทุกข์ความตายจักเป็นทุกข์ความเศร้าโศกความร่ำไรความทุกข์กายความทุกข์ใจและความชักแข็งใจจักเป็นทุกข์การพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบจักเป็นทุกข์การพลาดจากอารมณ์ที่ชอบจักเป็นทุกข์และการได้รับอารมณ์ที่ปรารถนาจะเป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปรวบยอดอุปาทานขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จิตคนเราเข้าไปยึดมั่นจะเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาความทะยานอยากที่ก่อให้เกิดภพใหม่ซึ่งประกอบด้วยความยินดีพอใจเพลิดเพลินภพและอารมณ์นั้นๆกล่าวคือกามตัณหาความทะยานอยากในกามภวตัณหาความผูกพันที่มีความเห็นผิดว่าพบเที่ยงความอยากเป็นอยู่และวิภาวะตัณหาความผูกพันที่มีความเห็นผิดว่าพบขาดศูนย์ความอยากพรากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกขานิโรธความดับทุกข์ได้แก่ความว่างสนิทตัณหานั้นทั้งหมดความสละตัณหานั้นความปล่อยตัณหานั้นความวางตัณหานั้นและความไม่ผัวพันตัณหานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าวชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอุปาทานขันธ์ 5นี้คืออริยสัจที่เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์นั้นเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้กำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์นั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าตัณหานี้คืออริยสัจที่เป็นทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกขสมุทัยนั้นเป็นธรรมที่ควรละดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้ละอริยสัจคือทุกขสมุทัยนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่านิพพานนี้คืออริยสัจที่เป็นความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกขนิโรธนั้นเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้รู้แจ้งอริยสัจคือทุกขนิโรธนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยมรรคนี้คืออริยสัจที่เป็นทางดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือมรรคนั้นเป็นธรรมที่ควรอบรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้อบรมอริยสัจคือมรรคนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงที่มีรอบ3มีอาการ12อย่างนี้ในอริยสัจ4อย่างไม่หมดจนแก่ตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบนั้นตถาคตยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์ที่มีสมณะพราหมณ์พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดที่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงที่มีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้ในอริยสัจ4ได้หมดจดแก่ตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นตถาคตจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์ที่มีสมณะพราหมณ์พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะคือปัญญารู้เห็นได้เกิดแก่ตถาคตว่าความหลุดพ้นของเราไม่พินาศแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีภพใหม่อีกในการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะจากนี้แล้วพระภิกษุปัญจวัคคีย์ปราบปลื้มพระภาสิทธิ์ของพระองค์ดังนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาธรรมจักรนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้บังเกิดแก่ท่านโกฏัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีสภาพดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรแล้วพวกภูมิเทวดาได้กล่าวประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเป็นธรรมที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้หรือยังไม่เคยแสดงได้เหล่าเทวดาชั้นจตุมหาราชได้ยินเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้วได้เป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ได้ยินเสียงของพวกจาตุมมหาราชแล้วได้เป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นยามาได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์แล้วได้เป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นดุสิตได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นยามาแล้วได้ป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดีได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นดุสิตแล้วได้ป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวัสวัตติได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดีแล้วได้ป่าประกาศว่าเวเทศนี้นับเนื่องในหมู่พรหมได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวัสวัตติแล้วได้เป่าประกาศว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเป็นธรรมที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะคาดคะเนไม่ได้เสียงป่าประกาศในโลกนี้ได้แพร่สะพัดถึงพรหมโลกโดยชั่วขณะนั้นด้วยประการฉะนี้หมื่นโลกกธาตุนี้ได้สั่นสะเทือนหวั่นไหวและเกิดโอคาตอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ในโลกยิ่งกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายณการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านทั้งหลายโกฏัญญะรู้แล้วหนอท่านทั้งหลายโกฏัญญะรู้แล้วหนอฉะนั้นท่านโกฏัญญะจึงได้ปรากฏนามนี้ว่าอัญญาโกฏัญญะพระโกฏัญญะผู้รู้แล้วฉะนี้แลสาธุสาธุสาธุ
ันนี้พวกเราได้ร่วมกันตั้งใจสาธยายบทพระไตรปิฎกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้แสดงถึงหลักธรรมอันสำคัญเป็นหัวใจคืออริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลำดับแต่นี้ไปพวกเราทุกคนจะได้สดับตรับฟังรสธรรมเทศนาจะได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์วีรพัฒน์ชายาวรสัพโธได้ขึ้นแท่นธรรมะเพื่อจะได้แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งก่อนที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพวกเราทุกๆคนญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายจะได้ร่วมกันสมาทานรับศีลเสียก่อนแล้วก็ในระหว่างที่แสดงพระธรรมเทศนานั้นญาติโยมเกิดศรัทธาอยากจะถวายกันเทศก็ตั้งกุศลเจตนาไว้วันนี้ให้ได้ครบทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาบัดนี้องค์พระธรรมกถึกพร้อมแล้วได้ขึ้นสู่แท่นธรรมะพวกเราทั้งหลายจะได้ตั้งใจสมาทานรับศีลตั้งใจว่ามยังพันเตด้วยพร้อมเพียงกันสุมิ
าดีโยมสลายนะครับคือเกียรติจงพิจารณาตนนั้นด้วยตนเอง
ดูกับภิกษุเธอนั้นมีสติปกครองตนแล้วจักอยู่เย็นเป็นสุขกายสบายจิตความสังเกตแห่งคาถาพุทธภาษิตที่ได้ตรัสไว้เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับความสังเกตแห่งพระบาลีที่ได้อัญเชิญสาธุยกมาเป็นที่เกี่ยวกับบทกระทู้ปางนี้แล้วพึงทำไว้ในใจว่าเปรียบเสมือนพระองค์ได้ตรัสเตือนทุกท่านแต่ในคำนั้นพระองค์ตรัสเตือนภิกษุรูปอื่นโดยเฉพาะจะอธิบายขยายความโดยพิสดารพอสมควรแก่การละสมัยอัตตโจทนาแปลว่าการเตือนตัวหรือของตัวได้แก่การตรัสเตือนตัวตนบ่อยๆเนืองๆตรัสเพราะต่อว่าตัวในส่วนที่ผิดเป็นโทษเสียหายซึ่งได้ทำพลั้งพลาดด้วยกายหรือด้วยวาจาแม้ที่สุดทำผิดคิดด้วยใจฟ้องตัวเองว่าผิดข้อนั้นข้อนี้แล้วพึงพิจารณาวินิจฉัยตั้งตัวเองเป็นโจทย์ตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษาตั้งตัวเองเป็นโจทย์และตั้งตัวเองเป็นจำเลยเพราะเหตุนี้ตัวเองจึงเป็นได้ทั้งสามอย่างคือเป็นผู้พิพากษาเป็นโจทย์และเป็นจำเลยทีนี้ตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษาเป็นโจทย์และเป็นจำเลยสามหน้าที่ด้วยกันเมื่อตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษาอย่างนั้นแล้วให้มีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้ากับคนซึ่งเป็นคนผิดมีโทษอย่างไรก็พินิจพิจารณาตัดสินชี้ขาดไปตามจริงส่วนที่เป็นโทษเป็นความผิดจะได้ละเลิกไม่ทำต่อไปก็มีความเสียหายเป็นผลทำให้ตนเดือดร้อนเห็นประจักษ์อยู่แต่ตามธรรมดาของตัวไม่ค่อยรู้สึกโทษของตัวเองนั้นมักเข้ากับตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องวินิจฉัยวางใจเป็นกลางเปรียบเทียบเคียงกับแบบอย่างของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนประมาณชื่อให้พิจารณาอย่างนี้ว่าเราดีเดียนตัวของเราเป็นสีได้หรือไม่และเทียบเทียมดูว่าท่านผู้รู้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราดีเดียนเราได้เป็นสีบ้างหรือไม่ข้อนี้เป็นหลักวินิจฉัยเพื่อสอบสวนที่ให้ข้อข้างตนก็ตามธรรมดาแล้วก็ขอผู้อื่นเห็นได้โทษของตัวเองนั้นเห็นยากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนเช่นนี้ก็เพื่อให้เรามีสติเปิดตาพิจารณาความเป็นไปของตัวเราคนเรานี่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งต้องตรัสเตือนตัวเองให้มากเพราะเมื่อยังเป็นเด็กเป็นเล็กยังต้องอาศัยบิดามารดาครูบาอาจารย์และญาติพี่น้องคอยประคับประคองดูแลและแนะนำคำสอนเก่าว่ายิ่งโตขึ้นมาการตักเตือนเช่นนั้นก็น้อยเข้าพ่อตาพ่อเขาเกรงใจบ้างเขาไม่กล้าบ้างเขากลัวบ้างต้องอาศัยตัวตักเตือนด้วยตัวเองเป็นข้อใหญ่ๆใจของเราไม่ค่อยสนใจไปเล่าแต่ข้อสอนนี่เป็นหลักฐานข้อปฏิบัติที่สำคัญใจของเราไม่ค่อยสนใจไปเล่าจะต้องสอนแม้แต่ชาวสวนควรกินผูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นเมื่อต้นไม้นั้นยังเล็กอยู่เขาย่อประคับประคองใช้ไม้ค้ำช่วยประคับค้ำดูระวังรักษาต้นไม้นั้นจะตั้งลำต้นใหญ่สูงขึ้นเมื่อตั้งลำต้นได้แล้วชาวสวนเขาเลิกใช้ไม้จุดไม้ค้ำปล่อยให้ตั้งลำต้นเองแต่กิ่งก้านสาขาต่อไปหาได้จุดไว้เสมอไม่ที่เป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นยิ่งเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์และทุกผู้ปกครองก็จำต้องเพิ่มความรู้สึกสำนึกตัวเองในส่วนความดีความชอบให้มากกว่าธรรมดาเพราะต้องดูแลว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนบุตรธิดาศิษยานุศิษย์เป็นต้นให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีและดำเนินตามมิใช่แต่สั่งสอนว่ากล่าวเขาฝ่ายเดียว
ที่ได้แปลเดี๋ยวดูความประพฤติความเป็นไปของตนคำสอนนั้นย่อมไม่เกิดผลแต่อย่างใดเพราะอะไรเพราะคำสอนนั้นจึงไม่เกิดผลก็เพราะขาดตัวอย่างที่ดีให้เห็นเป็นทางให้เขาเป็นทางให้เขาค่อนแค่ว่าได้เมื่อภายหลังการตักเตือนการตักเตือนตนมีคุณประโยชน์มากมายเป็นอุบายให้ละความชั่วเช่นความมัวเมาความประมาทความประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมซึ่งล้วนเป็นพวกให้กบตำเสื่อมซ้ำลุ่มจมจนถือกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจที่จะให้จมอยู่ในชาติภพก็ตัดสงสารไม่สามารถอาจผลไปได้อันเออการที่ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ย่อมเป็นชาติที่สำคัญเป็นเหมือนสถานมีชุมชนทางของทุกสายที่จะแยกย้ายไปยังคติต่างๆข้างหน้ามนุษย์นี้แหละจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้สู่แต่กรรมที่ทำไว้ในปัจจุบันนี้ที่สุดจนถึงบรรลุธรรมะผลนิพพานเปลี่ยนชาติปัจจุบันปัจจุบันของตนจากสาธุชนเป็นพระอริยบุคคลเหตุฉะนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถทำดีที่สุดได้เพียงไรก็สมควรทำแท้แต่ไม่ควรดำเนินทางตกต่ำเสื่อมทรามทำตนและคนอื่นให้เดือดร้อนลำบากคนเหล่านี้ถ้ามันถูกความชั่วไว้มากก็จะมีแต่ความเดือดร้อนต่ำช้าลดตัวเองให้ต่ำลงไปเหมือนเกลือลงบันไดย่อต่ำลงโดยไปตามลำดับนั้นถ้าบรรจุความดีไว้มากก็เป็นคนดีมีคุณธรรมเลื่อนชั้นตัวเองให้สูงขึ้นไปเหมือนคนเดินขึ้นบันไดย่อมสูงขึ้นไปกว่าจนถึงที่สุดนี้เป็นข้ออุปมาเปรียบเทียบความไม่เห็นถ้าทำความชั่วก็เหมือนเดินบันไดลงมาได้ขั้นหนึ่งก็ถือว่าต่ำลงมาขั้นหนึ่งยิ่งลงมาสู่ขั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ต่ำลงไปในลำดับกว่าจะถึงที่สุดฝ่ายผู้ทำความดีเหมือนกันถ้าก้าวขึ้นไปสู่ขั้นอื่นก็ชื่อว่าสูงขึ้นไปชั่วระยะบันไดอีกชั้นหนึ่งยิ่งก้าวขึ้นไปสู่ชั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็สูงยิ่งขึ้นไปกว่าในลำดับกว่าจะสูงที่สุดนี้เพียงแค่ให้เห็นตัวเองด้วยคนที่ด้วยคนขึ้นบันไดและลงบันไดอย่างนี้ที่จริงแล้วร่างกายและจิตใจนี้เป็นกลางๆที่ว่าก็ที่ว่านี้ก็ข้อบรรจุคุณธรรมความดีความชอบไว้ในกายและใจใครเห็นใครก็นิยมนั่งถือรับใกล้กราบไหว้บูชาเหมือนคนถามหรืออุ้มพระพุทธรูปผ่านมาพุทธศาสนิกชนเห็นเข้าก็ร่วมมือขึ้นน้อมนมัสการกราบไหว้ที่จริงเขาไม่ได้ไหว้คนที่อุ้มหรือคนที่หามหรอกเอาไหว้พระพุทธรูปที่อุ้มหรือที่หามนั้นต่างหากถ้าผู้นั้นบางพระพุทธรูปเสียเขาก็ไม่ไหว้นี่เป็นแนวทางเปรียบเทียบตามให้เห็นอย่างชัดเจนที่ควรบรรจุความดีไว้มากเขาก็นิยมนับถืออย่างเกรงรักใคร่กับไหว้บูชาถ้าเอาความดีความชอบออกโกรธมีแต่เปล่าใครเลยเล่าจะเคารพจะนับถือเป็นกลัวถ้ามีแต่ความชั่วก็ยิ่งซ้ำร้ายนักหนักลงไม่มีไปประสงค์แม้แต่จะเข้าใกล้พบอาสมาคมถ้าติความที่เป็นไปของคนเราย่อมเป็นไปต่างๆอย่างนี้ดังที่พรรณนามาก็เพราะว่าอาศัยความประพฤติตนของตนเองนั้นเป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นควรจะได้ตักเตือนด้วยตัวของตัวเราได้ปวดตาวิจัยด้วยสติปัญญาสอดส่องให้เห็นส่วนที่เป็นโทษว่าไม่เป็นประโยชน์จะทำให้เดือดร้อนจะได้ถ่ายถอนละเลิกให้หมดไปส่วนไหนเป็นคุณงามความดีที่มีประโยชน์จะได้อุตสาหะกระทำและทำเพียรให้เกิดมีการที่มีสติตักเตือนคนเช่นนี้แม้แต่เพียงขั้นต้นก็ได้ผลได้ประโยชน์ไม่ผิดพลาดเช่นการเดินทางถ้าเผลอสติก็มักจะตกหลุมตกกออ
เกี่ยวกับตัวของน้ำตัวนั่งหรือนี่ต่อเมื่อมีสติกดกดตาคอยละมั่นระวังกายก็จะเดินไปได้โดยสะดวกไม่พลาดทางไม่หรือนั่งหรือนี่กว่าจะถึงที่ที่ประสงค์พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ตักเตือนตนของตนด้วยตนเองและยังตรัสสอนให้พิจารณาตัวกายอีกสถานีด้วยช่วยสอดส่องความเป็นไปของตนคนที่เป็นคนดีตั้งตัวอยู่ได้ไม่ตกต่ำเสื่อมซามลงไปก็เพราะอาศัยตัวตาพิจารณากับเกลือตนให้ละเว้นส่วนที่เห็นว่าชั่วเห็นว่าผิดตามกิจประพฤติส่วนที่ดีที่ชอบตามกาลเวลาสมัยจะพัฒนาไปก็ไม่สิ้นสุดที่ดีลงได้จำเก่าไว้พอให้เห็นเป็นตัวอย่างคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีชาติตระกูลฐานะภาวะภูมิชั้นต่างๆกันคนที่เกิดในตระกูลสูงก็ตักเตือนชักจูงตัวที่ให้กับเรื่องมิตรมีที่ถิ่นมานะถือตัวดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งเป็นเหตุให้เขาเกลียดชังเกิดเป็นภัยประพฤติตนให้สมแก่ชาติตระกูลภูมิชั้นเช่นนี้ก็เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้นั้นโดยส่วนเดียวทีนี้ผู้ที่เกิดมาในตระกูลต่ำก็แนะนำตักเตือนตนให้สะสมความดีความชอบมันประกอบความเพียรพยายามทำกิจที่เป็นคุณประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปก็จะได้เลื่อนชั้นของตัวเองให้สูงขึ้นด้วยคุณงามความดีจนเป็นผู้ที่คนทั้งหลายนิยมรักใคร่นับหน้าถือตานับถือสนิทใจไม่ถือการเมื่อจะกล่าวถึงคนที่มีทรัพย์ที่พรรณนามานี้พรรณนาถึงคนที่เกิดในตระกูลต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างทีนี้กล่าวถึงคนมีทรัพย์เมื่อจะกล่าวถึงคนมีทรัพย์คนที่มีทรัพย์มากก็ตักเตือนตนก็ตักเตือนตัวที่จะไม่ปล่อยทรัพย์นั้นให้ไร้ประโยชน์ไร้ผลไปทำให้เกิดประโยชน์สูงแก่ตนสมควรแก่คนมีทรัพย์ถ้ามีกำลังมากสามารถก็ควรที่จะแบ่งปันให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เช่นการสร้างสิ่งที่เป็นถาวรยืดยาวหรือแม้แต่ที่สุดเป็นประโยชน์ชั่วคราวให้เป็นสู่แก่คนทั้งหลายเช่นนี้จึงนับว่าได้ประโยชน์ในการมีทรัพย์ถ้าเป็นแต่เพียงสะสมไว้อย่างเดียวตันหีที่เหนียวไม่ทำคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นแล้วใช้ทรัพย์นั้นก็ให้ความปิติใจรู้สึกว่าตัวเองมีทรัพย์เท่านั้นแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดสิ้นลมหายใจไปแล้วก็กลายเป็นของผู้อื่นไปอันหนึ่งเมื่อมีทรัพย์แล้วยังจับจ่ายใช้สุรุ่ยสุร่ายควรจับจ่ายในทางที่มีประโยชน์แก่ตนทำรูปบำรุงควรให้คนมีคุณเช่นบิดามารดาให้มีความสุขสำราญจนกระทั่งบูวันญาติสิทธิ์หายตามที่พอแต่เฉลี่ยแบ่งปันความสุขให้ได้ฝ่ายผู้มีทรัพย์น้อยก็อย่าจับจ่ายใช้สอยทุ่มไปจับสุรุ่ยสุร่ายทำให้ให้ยากเกินตัดสนควรผ่อนโอนให้พอเหมาะพอดีกับกำลังทรัพย์ที่หาได้การจับจ่ายใช้ทรัพย์ต้องคอยระมัดระวังรายจ่ายของรายให้พอสมควรกันและมีความสำคัญในรายและในรายเหลือและเหลือนี้สำคัญนักและมีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วยเป็นนี้เป็นโลกียทรัพย์ทรัพย์ในปัจจุบันส่วนผู้ปฏิบัติควรอบรมสะสมอริยทรัพย์ภายหน้าคือมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยและกรรมกับผลผลศีลรักษากายวาจาตนให้เรียบร้อยบริสุทธิ์ยินดีถ้าใครแก่ใจที่กับที่จะกระทำทุจริตผิดศีลธรรมโอตปาเกรงกลัวบาปกรรมความชั่วที่จะพาตัวให้เสื่อมทรามพระอุสัจจาจะดับฟังหรือศึกษาข้ออัตถธรรมไว้ให้มากเพื่อเป็นมาตรฐานรุ่นรองของการปฏิบัติจาคะบริจาคสละสัพพสดุสิ่งของข้าวน้ำเป็นต้นให้เป็นทานด้วยความเมตตาสงสารบ
หรือบังบูชาคุณผู้ควรบูชาปัญญารู้ชัดสังขารตามความเป็นจริงควรตรวจตาอริยทรัพย์ของตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีว่าทุนของเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่ส่วนไหนยังปกป้องหรือหมดไปเช่นนี้คุณธรรมก็จะได้เจริญด้วยดีการปฏิบัติหรือการปฏิบัติก็จะทวีความประณีตใกล้ชิดต่อคำที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับอันหนึ่งเล่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มันพิจารณาตักเตือนทั่วไปทุกหมู่เราพุทธบริษัทคฤหัสถ์ปัญญาชิตได้ชายหญิงด้วยความจริงที่พิจารณาทุกวัน5สถานมีนามโมหันว่าปัญจอภินันหะปัญจเวทนาคือให้มันพิจารณาทุกวันว่าเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เราเป็นสามข้อที่สี่ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่เอาใดก็เอาหนึ่งเป็นแน่แท้ข้อที่ห้าว่าเรามีกรรมคือสิ่งที่กระทำด้วยเจตนาเป็นของสัตว์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วห้าข้อด้วยกันการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องถูกตรงกับความเป็นจริงควรพิจารณาให้เห็นคุ้นให้คุ้นเคยกับความจริงไว้เมื่อความจริงคือความแก่ความเจ็บและความตายเช่นนั้นปรากฏจะได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจเสียสติอารมณ์แม้ว่าจะตื่นตระหนกตกใจสักเท่าไหร่ก็ไม่พ้นวิจารณ์พิสัยของความแก่ความเจ็บและความตายไปได้คนที่ไม่ใส่ใจไม่รู้ที่พิจารณาเสียเลยกับเกลียดกลัวกับเกลียดกลัวไม่ของพวกของเห็นเมื่อความเป็นสิ่งนั้นนำปรากฏก็จะตระหนกตกใจวุ่นวายไปต่างๆเปรียบเหมือนอย่างคนที่ไม่เคยเห็นงูเดินเข้าไปใกล้ชิดเห็นช้างเห็นช้างเห็นเข้าความหวาดกลัวจะแรงมากแต่งูนั้นเองได้เห็นเลื้อยมาแต่ไกลหัวอยู่ทางนี้อางอยู่ทางนั้นเมื่อเข้าไปกระทันชิดก็ไม่ตกใจไม่หวาดเสียวมากความจริงเหล่านี้มีประจำโลกไม่มีใครหนีพ้นเกิดมาแล้วต้องประสบพบความจริงเหล่านี้ทุกคนเมื่อจำต้องประสบพบหนีไม่ได้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงจะได้หายเกรงไม่ตกใจไม่หวาดเสียวผู้ที่ไม่ได้พิจารณาความจริงเช่นนี้ก็เช่นที่กล่าวมาคือความแก่ความเจ็บและความตายเช่นนี้กล่าวมานั้นนั่นว่าเท่ากับหลบหนีความจริงแล้วผู้นั้นจะหนีความจริงคือความแก่ความเจ็บความตายไปได้ที่ไหนเล่าเพราะฉะนั้นก็สมควรที่จะพิจารณาให้เห็นประโยชน์จะได้หายกลิ่นหายเกรงหายตกใจไม่หวาดเสียวถ้าจะกล่าวตามความเป็นจริงแล้วความแก่ความเจ็บความตายนั้นน่าเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีความแก่ความเจ็บความตายนั้นน่าว่าเป็นกัลยาณมิตรคอยตักเตือนจิตของผู้ปฏิบัติและคนทั้งหลายมิให้หลงกายหลงตัวเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะยิ่งหลงตัวเราอีกสักเท่าไหร่ความดีความชอบก็ไม่ประกอบการกระทำบำเพ็ญก็เห็นว่าดีอยู่แล้วนี่นาไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอยู่กันไปตามสบายอย่างนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่กันไปตามสบายอย่างนี้แหละไม่ต้องทำความดีอะไรก็ได้นี่เพราะความจริงที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมาคอยตักเตือนใจไม่ให้ประมาทมัวเมาเป็นกัลยาณมิตรกินไปกับตัวไปไหนก็ไปด้วยกันไม่ห่างเหินทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทุกอริยบทเมื่อกำหนดพิจารณาโดยรอบครอบเพื่อนจิตแล้วก็จะมีใจหายหวาดเสียวเป็นธรรมดายอมไปตามความเป็นจริงรีบหาความที่พึงดีที่อาศัยของตนไว้ให้แน่นอนอย่าประมาท
เรื่องความแก่ความเจ็บความตายเมื่อพิจารณาถึงความแก่ก็จะเป็นเหตุให้ละความโมเมาว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่แก่ไม่เท่าเมื่อมาพิจารณาถึงความเจ็บก็เป็นเหตุให้ละความโมเมาว่าเรายังสบายดีมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เมื่อพิจารณาถึงความตายก็จะเป็นเหตุให้ละความโมเมาในชีวิตว่ายังห่างจากความตายการฝึกซ้อมจิตการฝึกซ้อมใจพิจารณาตัดหน้าจับหน้าไว้ก่อนจะต้องพักผ้าแน่นอนจากของรักของชอบใจไม่บันไดก็บันหนึ่งเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนบรรเทาผ่อนคลายความเยื่อใยอะไรในนั้นในผู้โอนแรงของรักของชอบใจไว้ลงส่วนการพิจารณาว่าเรามีกรรมที่ทำด้วยเจตนาเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็จะได้เกียรติตัวต่อพวกผู้จริตพยายามอีกนี้ส่วนสุจริตฝ่ายข้างดีก็จะได้อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่าจะถึงที่สุดของความดีไม่มีความดีอื่นใดที่จะพึงกระทำบำเพ็ญดีก็จะเป็นคนจะเป็นก็จะเป็นคนหมดดีในทางธรรมในทางธรรมสัมมาปฏิบัติซึ่งนับว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดขั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาหมดความดีที่จะกระทำต่อไปทั้งนี้ก็เพราะอาศัยการมีสติตักเตือนตนพิจารณาตนปกปักรักษาคุ้มครองตนอำนวยอุปโภคให้อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสำราญสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสอนว่าสุขังภิกขุวิหารสีหิคือปัจภิกษุทั้งหลายเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วเธอจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขกายสบายใจไว้ในตอนท้ายพระบรมพระบาลีพุทธภาษิตถ้าปัญหาที่ได้สาธกยกมาเป็นนี่เก็บประบทว่าที่ได้สาธกยกมาเป็นนี่เก็บประบทกระทู้ความไว้ในเบื้องต้นนั้นมีพุทธนาปัญหาเทศนาอธิบายสมควรแก่กาลเวลาอัตมาภาพขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี้Thank you.
ชีวิตตังให้ไปจุติเดินไปที่
ไมเคยโยมนั่งแถวจ้า
มังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิอิติปรมิตานิสังอิติสัพพัญญูมาคตาอิติสัพพัญญูมาคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสอิติปิโสจักเตนะโมจักเตนะโมอิติปิโสอิติปิโสวิเศษอิวิเศษอิวิเศษอิวิเศษอุทานาเมอิอุทานาเมอิอิเมนาอิเมนาอุทานังโสอิอุทานังอิโสตังอิโสตังพุทธปิติพุทธปิติพุทธมหาอุพุทธมหาอุทุกขังทุกขังอนัตตาอนัตตาสัมปติฉามิสัมปติฉามิญาติโยมอธิษฐานตามเจตนาแล้วนำดอกไม้วางไว้ที่พานเอาไว้ที่พานนะคุณโยนะเราวางไว้ตรงนี้ให้เขาให้พาวางก่อนพาวางเสร็จแล้วเราวางต่อถ้าดีเนี่ยก็ถ้าเองไม่มาโยนได้หาเจอไหมลูกวางต่อไปเรียบร้อยก็รับท่านอาหารแล้วก็อาหารแล้วอาหารข้างหน้าแล้วอาหารรับลงทานเดี๋ยวพวกเราจะไปร่วมสนามนู่นสักที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 พอเสร็จเรียบร้อยโยมเดี๋ยวไปเดี๋ยวพวกเราไปเวียนเทียนด้วยกันที่ท่านเจดีย์ล้างนะสำหรับคนว่างนะคนว่างคนไม่ว่างไม่เป็นไรเพราะว่าทุกวันพระเรามีกิจกรรมที่อาสาพัฒนาพุทธสถานคือท่านเจดีย์ล้างเราจะไปรอบโลกเลยไปใต้ไปทั่วเมืองเชียงใหม่เลยที่ไหนวัดล้างเจดีย์ล้างเราจะไปทำความสะอาดแล้วตอนเย็นเราก็จะไปร่วมกันการร่วมกันจุดเทียนประทีปบูชาที่เป็นกิจกรรมทุกวันพระโอนนากับญาติโยมนะครับบอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้องมาร่วมกันได้การโอนนากับพวกเราทุกท่านร่วมกันไม่รู้จักกันด้วยบอกไปเลยไม่รู้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 เล่นก่อนนะเด็กที่ไหนเนี่ยป้ายผู้ใครเนี่ยเต็มมันที่น้องมาคนนี้มาด้วยเหรอตกแล้ว